ลูกบอลปะถูปลาขึ้นในทำในทิศทำเงย30องศาด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีจงหาว่าอีกนานเท่าไรลูกบอลจึงจะขึ้นได้สูง10เมตรข้อนี้นะครับก็วาดรูปก่อนทิศมุมเงย30องศามุมเงยเนี่ยครับก็คือมุมที่กระทำกับแนวราบใช่ป่ะครับก็เขียนไปด้วยความเร็ว30เมตรแล้วก็เขียนกำกับครับว่า u ตัวนี้เป็น30สิ่งที่เขาถามคือจงหาว่าอีกนานเท่าไรลูกบอลจึงขึ้นได้สูง10เมตรเราก็ต้องมาดูครับว่าไอ10เมตรเนี่ยมันคืออะไรตัวคือข้อเราต้องดูว่าข้อมูลเนี่ยครับคือโจทย์บอกอะไรเราการที่ลูกบอลเนี่ยขึ้นไม่ได้สูง10เมตรระยะ10เมตรตัวเนี้ยก็คือระยะในแกน y ใช่ป่ะแสดงว่า sy เป็น10ดังนั้นเนี่ยครับเราก็คิดแต่ในแกน y ก็โจทย์ข้อนี้ก็เคลียร์แล้วเขาต้องการรู้ว่าอีกนานเท่าไรก็คือรู้ตัวแปร t ใช่ป่ะแต่เราลองดูครับถ้าเรารู้3ตัวแปรใน5ตัวแปรเราก็จะหาได้ทุกตัวแปรใช่ป่ะดังนั้นเราก็มาดูว่าเรารู้ตัวแปรอะไรบ้างอันที่1เลยคือเรารู้ sy ว่าเราต้องการให้มันเป็น10เรารู้ค่า a ใช่ป่ะครับเพราะว่า a เนี่ยมันเป็นลบ g เสมอก็เป็นลบ10และอีกตัวแปรหนึ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือ uy ซึ่ง uy เนี่ยครับเขาก็ไม่ได้บอกมาตรงๆใช่ป่ะคือเขาบอก u มาแล้วเราก็ต้องแตก u ตัวเนี้ยให้เป็น uy เองแตกห่างมุม30ก็เป็น30 sin 30 sin 30เป็น1ส่วน2ดังนั้น30คูณเศษ1ส่วน2จะได้15เมตรเปอร์เซกต์แล้วก็แทนค่าครับแทนค่าเพื่อหา t s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2 s y ก็เป็น10 u y ก็เป็น15 a เป็นลบ10ก็จะพบว่ามันจะกลายเป็นสมการดีกรี2นะครับก็2ตัดก็เอาลบ5หารทั้งหมดนะครับลบ5เอา10แล้ว10ตั้งแล้วหารด้วยลบ5ได้ลบ2ย้ายข้างสมการครับก็ได้ t กำลัง2ลบ 3t บวก2เท่ากับ0 tลบ2 t ลบ1เท่ากับ0ดังนั้นจึงตอบ t เท่ากับ2หรือ1วินาทีนั่นเองจะเห็นว่าข้อนี้ครับ1วินาทีหรือ2วินาทีก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ถามว่าจงหาว่าอีกนานเท่าไรลูกบอลจึงจะขึ้นได้สูง10เมตรถ้าตอบได้ตัวเดียวเนี่ยเราควรจะตอบตัวไหนครับเราควรจะตอบเวลาที่น้อยกว่าใช่ป่ะก็คือ1วินาทีเพราะว่า1ไอ้1วินาทีเนี่ยมันเกิดก่อนคือจะเห็นได้ว่าถ้าการกระจัดเป็น10เนี่ยมันจะมีระยะนี้กับระยะนี้ถูกป่ะครับระยะเนี่ยคือเวลา1ระยะเนี่ยคือเวลา2แล้วก็จุดสูงสุดตัวเนี้ยก็คือเวลา1บวก2หาร2ก็คือ 1.5 เซกซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาถามว่าอีกนานเท่าไหร่ลูกบอลจึงจะขึ้นได้สูง10เมตรเราควรที่จะตอบเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช่ป่ะครับก็คือเวลาที่1วินาทีเนี่ยมันก็ขึ้นถึง10เมตรแล้วดังนั้นเนี่ยควรจะตอบ1วินาทีเป็นคำตอบนะครับโอเค
ข้อนี้นะครับโดยสรุปก็คือเราก็คิดแต่ในแกน y แล้วก็ดูครับว่าตัวแปรไหนที่โจทย์กำหนดมาแล้วเรารู้แล้วถ้าเรารู้3ใน5ตัวแปรเราก็สามารถตอบได้แล้วก็มาแทนค่าครับก็จะได้ t เท่ากับ2หรือ1เราก็ตอบ1เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าไอ้1วินาทีเนี่ยมันเกิดก่อนก็ตอบ1วินาทีนะครับข้อนี้